สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูคุณติ๋มพาเข้าครูทำขนมหวานทานเล่นหรือว่าอาหารว่างขนมปังทองมะพร้าวอ่อนข้าวโพดนะคะนี่ติ๋มก็จะมาปอกเปลือกแล้วเอาไปนึ่งกันก่อนนะคะปังทองลูกเล็กนี่จะมีความเหนียวนะคะต้มกินหรือว่านึ่งกินก็อร่อยนะคะติ๋มนึ่งมาเรียบร้อยนะคะ150กรัมนะคะใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ร่อยเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะ60กรัมนะคะอันนี้จะไม่หวานมากถ้าใครชอบหวานมากก็เพิ่มอีกร่อยเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาขยำปังทองน้ำตาลละลายเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วก็ใส่แป้งมอนลงไปค่ะ30กรัมนะคะตัวแป้งมอนนะคะแป้งข้าวเหนียว70กรัมค่ะกะทิติ่มใส่กวางเล็กนี่1กวางนะคะ150กรัมนะคะถ้าใครจะห่อไว้ตวงก็อย่าเพิ่งใส่หมดนะคะมันจะเหลวกันไปนะคะอันนี้ติ๋มจะหยอดขนมถ้วยขนมถ้วยนะคะต่อไปเราก็ใช้มือขยุ่มไปเลยค่ะไม่ต้องละเอียดมากก็เลยนะคะตัวปักทองนะคะเวลาเราเคี้ยวจะได้สัมผัสเนื้อปักทองนะคะไล่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้าวโพดผ่านลงไปนี่ใส่ตามใจชอบเลยนะคะมะพร้าวอ่อน1ลูกนะคะไล่ประมาณนี้นะคะจะใส่ตามใจชอบก็เลยนะคะถ้าใครห่อใบตองทำให้มันข้นกว่านี้นะคะอันนี้ติ๋มจะหยอดถ้วยก็เลยเอาน้ำมาเติมอีก1ถ้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาหยอดถ้วยนะคะหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนึ่งนะคะติ๋มจะนึ่งประมาณ25นาทีถึง30นาทีค่ะขนมเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะพักให้เย็นโตแล้วมาชิมรสกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๋มทำคลิปมาเรื่อยๆด้วยนะคะใครยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามติ๋มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ติ๋มทำคลิปค่ะมันจะมีความเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมมะพร้าวอ่อนนะคะและกัดเมล็ดข้าวโพดด้วยนะคะก็พอกินได้อร่อยดีนะคะทำให้เด็กๆ กินเป็นขนมหวานทานเล่นนะคะวันนี้ติ๋มขอลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะ